ช่วงนี้นะคะเรานำเสนอข้อมูลสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าแบบรัวๆกันแล้วก็อีกตลาดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวก็คือตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดหุ้นกู้นั่นแหละตลาดตราสารหนี้เขาจะรวมบอนด์ของทางรัฐบาลไปด้วยแล้วก็รวมหุ้นกู้ของเอกชนไปด้วยนะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แสนสาหัสเหลือเกินทั้งตลาดหุ้นสามัญแล้วก็ตลาดหุ้นกู้นะคะเพราะว่าสั่นคลอนความเชื่อมั่นมากๆทีเดียวนะคะเรามีหลายบริษัทนะคะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดนะคะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือทางบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนอันนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าบริหารจัดการธุรกิจของเขาแบบไม่ปกติด้วยนะคะก็มีการฉ้อโกงกันเกิดขึ้นภายในบริษัทนะคะแล้วก็มาล่าสุดก็คือของ JKN นะ JKN นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องที่จะจ่ายคืนหนี้ได้ก็ทำให้มีการเลื่อนชำระหนี้มาเรื่อยๆและสุดท้ายบริษัทก็ล้มละลายตัวเองนะคะยื่นล้มละลายตัวเองไปนะคะยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้ที่มออินสปายแล้วก็รวมถึงชอทวีแล้วก็ก่อนหน้านี้ปี2560-61นะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของ Earth Energy หรือแม้กระทั่ง ISEC ก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นะคะพอมาถึงปัจจุบันนี้นะคะที่เกิดปัญหาต่างๆได้ก็ทำให้บริษัทที่เขามีระดับ A นะคะ AA บวก A- ไปเรื่อยๆเนี่ยสั่นคลอนไปด้วยเขาก็ยังมีผลประกอบการที่ดีแล้วก็ยังมีฐานะการเงินที่ดีแต่ปรากฏว่าเปิดขายเนี่ยก็มีข่าวว่าขายไม่หมดขายอืดนะคะก็มาจากเรื่องของความเชื่อมั่นนี่แหละค่ะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญคุณอริยาตีรณประกิตนะคะรองผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะมาให้ข้อมูลกันดีกว่าว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีหุ้นกู้ที่ครบดิวนะคะครบดิวก็คือจะต้องจ่ายชำระเนี่ยคืนหนี้เนี่ยมูลค่าสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าแบ่งออกเป็นแล้วเนี่ยเกรดที่เป็นแบบเกรด A ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะที่แบบไม่ต้องห่วงเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่มันเป็น High Yield Bond เท่าไหร่แล้วไอ้ที่เป็น Non Rate ก็คือไม่ได้มีการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือเนี่ยสักเท่าไหร่นะคะเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะเราจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ขายในตลาดตราสารหนี้มาเยอะเหมือนกันนะแสนกว่าล้านบาทแต่ยังน้อยกว่าตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยนี่ 180,000 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าปีหน้าเนี่ยการที่รัฐบาลจะกลับเข้ามาระดมทุนเพราะเราก็จะเห็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะที่รัฐเขาจะต้องใช้เงินเนี่ยมันจะมีเรื่องของดีมานด์ความต้องการซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือความยากลำบากของทางภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กๆเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อเนื่องจากว่าบ่อน้ำนี้ก็จะมีรัฐบาลเข้ามาช่วยระดมทุนแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือความมั่นอกมั่นใจเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็คือคงจะต้องให้สูงขึ้นไปอีกจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวให้คุณเล็กมองให้เราฟังดีกว่าค่ะตอนนี้คุณเล็กอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวคุณเล็กขาวันนี้ชวนมาคุย2เรื่องเลยนะคะสถานการณ์สำหรับตลาดหุ้นกู้ในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหุ้นกู้ที่กำลังจะหมดครบดิวอ่ะพูดง่ายๆครบดิวอ่ะเอาของปีนี้ก่อนนะคะเพราะว่าปีนี้โอ้โหตลาดตราสารนี้เราเผชิญกับความท้าทายเยอะเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ตอนนี้ถือว่ามรสุมนี่ผ่านพ้นไปยังคะคุณเล็กคะสถานการณ์เป็นไงบ้างคะก็ยังคงอยู่มรสุมก็ยังปกคลุมอยู่นะคะเพราะว่ากรณีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังคง ongoing อยู่นะคะก็ยังเรียกว่าฝุ่นยังไม่หายตลบเท่าไหร่เนื่องจากว่าทางผู้เสียหายทางผู้ลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเคสStark หรือว่าเคสล่าสุดอย่าง JKN ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไอกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องดำเนินอยู่ในแง่ของการที่จะกระบวนการทางศาลนะคะกระบวนการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามันบางกระบวนการก็มีความวุ่นวายสับสนหรือว่าหลายๆกระบวนการเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะคะซึ่งอันนี้แต่จริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางก.ล.ต.เองก็ต้องมีการออกมาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุนนะคะแล้วก็อย่างหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยมันนักลงทุนเองก็จะต้องมีการไปยื่นยื่นคำร้องขอคัดค้านก็ดีหรืออย่างเคสที่ผ่านๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการอย่างเช่นไปยื่นคำร้องในการเป็นผู้เสียหายเวลาที่มันมีการดำเนินการจากทางหน่วยงานกำกับดูแลออกมาเนี่ยนะคะผู้ลงทุนก็ต้องไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะได้รับการเยียวยาหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ตามมาอีกหลายระลอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความ
market sentiment หรือว่าในแง่ของความเชื่อมั่นของตลาดตรงนี้ค่ะก็ได้รับความกระทบพอสมควรมันก็จะตามมาด้วยหลังๆเราก็จะเริ่มได้ยินสถาบันการเงินต่างๆก็อาจจะบ่นบ้างแล้วว่าเริ่มยอดขายเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงจากตอนต้นปีเนี่ยจะรู้สึกว่าหุ้นกู้อะไรออกมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในกลุ่มของ high yield หรือหุ้นกู้ที่ผลตอบแทนสูงพวกนี้ค่ะก็ยอดขายเริ่มอื่นแล้วไม่เป็นไปตามเป้านะคะเพราะนักลงทุนตอนนี้ก็ชะลอการลงทุนนะคะก็มาจากผลของผลกระทบจากการที่เริ่มมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเหมือนกันค่ะค่ะคุณเล็กคะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอีกทีนึงพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าถ้าเป็นหุ้นกู้ที่เป็นระดับเกรด A เลยนะคะกับแล้วก็มีแบบว่ามีเรทด้วยกับที่มันเป็นนอนเรทเนี่ยสัดส่วนของการที่มีปัญหาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณเล็กคะอันนี้คือเราจะได้แยกไปเลยคือนี่ที่ดีที่ไม่มีปัญหากับที่แบบมีปัญหาเนี่ยคืออย่างนั้นเนี่ยอาจจะขอให้ดูภาพของตลาดก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราเริ่มจากเราให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะตลาดหุ้นกู้เนี่ยซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ 4.8 ล้านล้านนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันมีการออกหุ้นกู้ใหม่เนี่ยประมาณ3ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณปีละ1ล้านล้านนะคะทุกปีจะมีการออกประมาณเฉลี่ยประมาณเท่านี้แล้วถ้าเราลองมาดูเนี่ยค่ะว่าแล้วเวลาออกมาแต่ละปีอย่างในช่วง3ปีย้อนหลังเนี่ยจากข้อมูลที่เอามาให้ดูในช่วง9เดือนแรกในช่วงตั้งแต่ปี2021ถึงปีนี้เนี่ยนะคะภาพของการออกหุ้นกู้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็คือจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่ในกลุ่มเรตติ้ง A นะคะแท่งตรงกลางเนี่ยสูงที่สุดเลย A นี่ก็คือจะเป็น A บวกsingle A หรือว่า A minus นะคะกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการออกหุ้นกู้เยอะที่สุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มที่ได้เรตติ้ง A เนี่ยออกหุ้นกู้ถึง 500,000 ล้านปีนี้ก็ประมาณเกือบ 400,000 ล้านนะคะแล้วก็กลุ่ม Triple A Double A เนี่ยก็เป็นหลักแสนล้านเหมือนกันที่ออกในแต่ละปีนะคะกลุ่ม Triple B เองปีนี้ออกประมาณ 1.5 แสนล้านนะคะก็มากกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าทุกๆปีเนี่ยถ้าเราดูภาพย้อนหลังแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นที่ผ่านมาเหมือนเดิมคือกลุ่มที่มีการออกหุ้นกู้เยอะๆเนี่ยเรียกว่า 90% เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราถือว่าเป็น investment grade ก็คือตั้งแต่ Triple B ลบขึ้นไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม investment grade investment grade เนี่ยโดยทั่วไปก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีมี track record นานๆ นะคะพวกนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านขวาของกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น high yield bond high yield bond ในที่นี้ก็คือเช่นหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าหุ้นกู้ที่ได้ rating ที่ต่ำกว่า triple B ลบนะคะก็ยังมีการออกได้อยู่นะคะแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยในกลุ่ม High Yield เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เหมาว่าทุกตัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่น่ากลัวไปซะทั้งหมดนะคะเรายังเห็นหลายบริษัทเองเนี่ยเวลาออกมาก็ยังคงมีแฟนคลับนะคะอย่างนักลงทุนเองก็ยังให้การตอบรับดีส่วนใหญ่ก็เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าก็จะมีการเลือกดูเป็นรายบริษัทมากกว่านะคะว่าบริษัทไหนที่น่าเชื่อถือก็ยังคงขายได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าบริษัทไหนที่อาจจะยังมีtrack record หรือมีประวัติของการประกอบกิจการมาที่มันไม่นานมากนักนะคะหรือว่างบการเงินไม่สวยอันนี้ก็จะมีปัญหาว่าเวลาเสนอขายอะค่ะก็อาจจะไม่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราลองดูว่าถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะถามว่ามันมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่น่ากลัวกว่าเซกเตอร์อื่นหรือเปล่าต้องดูก่อนนะคะว่าทุกๆปีเนี่ยมูลค่าการออกหุ้นกู้เนี่ยtop 3 sector เลยเนี่ยมันก็จะอยู่เดิมๆนะคะคล้ายๆเดิมก็คือกลุ่ม finance ก็คือพวก leasing นะคะพวกเงินทุนหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยอันดับ1เลยอันดับ2ก็จะเป็นพวก energy กลุ่มพลังงานอันดับ3ก็จะเป็น property นะคะเพราะฉะนั้น top 3เนี่ยทุกๆปีเหมือนกันงั้นก็ถามว่าเราจะเห็นว่าหุ้นกู้บางกลุ่มเช่นอสังหาเนี่ยน่ากลัวไหมจริงๆต้องบอกเขาออกค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนบริษัทในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีข่าวเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยจะดูเหมือนมีข่าวเยอะกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะจะเห็นว่ามันกระจายนะคะหุ้นกู้บ้านเราค่ะมันไม่ได้ไปกระจุกอยู่แค่ในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะจะมีการกระจายถ้าเราลองมาดูเนี่ยเรียกว่าท็อป5หรือท็อป6เซกเตอร์เนี่ยคิดเป็นประมาณ 80% ของมูลค่าการออกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีการกระจายค่อนข้างดีแล้วก็ในแง่ของถ้าเป็นแบบมูลค่าคงค้างเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในเรตติ้งที่ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะเรตติ้ง A เนี่ยกินไปครึ่งนึงละเกินกว่า 50% นะคะ Double A นี่ก็ 17% Triple A ก็ 10% กว่าๆนะคะ Triple B ก็ 11% กว่าๆเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะต้องจับตามองหรือว่ามีความระมัดระวังในการลงทุนมากหน่อยก็อย่างเช่นพวกไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถืออันนี้ค่ะที่ว่าเรียกว่าอาจจะต้องจับตาเป็นรายบริษัทนะคะในการลงทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะคะก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าตลาดหุ้นกู้ของเราเนี่ยมันมีการกระจายตัวเป็นยังไงบ้างค่ะอืมค่ะคุณเล็กคะทีนี้หุ้นกู้เนี่ยที่จะครบดิวในปีหน้าเนี่ยที่แบ่งเป็นแต่ละประเภทเนี่ยมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็กลุ่มไหนเนี่ยที่ดูแล้วค่อนข้างจะมีความน่าเป็นห่วงค่ะค่ะปีหน้าจริงๆอย่างที่เรียนนะคะเนื่องจากว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีหุ้นกู้ออกเฉลี่ยปีนึงประมาณ1 ล้านล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะครบกำหนดเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะประมาณ700,000 ล้าน800,000 ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดในแต่ละปีอย่างปีหน้าเนี่ยค่ะจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดประมาณ 8.9 แสนล้านซึ่งก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์รูปนะคะจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้ค่ะ 8.9 แสนล้านที่จะครบปีหน้าเนี่ยถ้าเราลองมาดูนะคะในพายกราฟเนี่ยเรียกว่า 90% เลยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า investment grade ก็คือมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่คิดว่าไม่น่ากังวลโดยเฉพาะถ้าเรามาดูรายชื่อในกลุ่มของ investment grade เนี่ยเรียกว่าในท็อป10น่ะที่มีการครบในปีหน้าเนี่ยอย่างเช่นปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยค่ะครบ 60,000 ล้านปตท.อย่างเงี้ยค่ะครบ 39,000 แล้วก็ทรูเนี่ย 30,000 กว่าล้าน CPO อีก 20,000 กว่าล้านกลุ่มธนาคารอย่าง KK เนี่ยประมาณ 28,000 ไทยเบฟประมาณ 28,000 นะคะBJC ประมาณ 20,000 กว่าล้านหรือว่าเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านจริงๆถ้าเห็นจากรายชื่อเนี่ยนักลงทุนเองก็คงจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะก็เป็นเนมที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะมีสภาพคล่องมีผลประกอบการที่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูว่าอ้าวถ้างั้นในกลุ่ม High Yield เนี่ยมันซึ่งมีอยู่ประมาณ 10% นะคะที่จะครบในปีหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเราลองมาดูว่าเอ๊ะที่คุณเราถามว่าแล้วกลุ่มถ้าเราจะต้องมาโฟกัสว่ามันเป็นเซกเตอร์ไหนที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่ากลุ่ม High Yield นะคะที่จะครบปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่คือประมาณครึ่งนึงเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะคืออีกเกือบครึ่งนึงเนี่ยอาจจะความจัดอันดับแต่ว่าความน่าเชื่อถือเขาอาจจะต่ำกว่าที่บีลบคือต่ำหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการจัดอันดับเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนพอจะมีเครื่องมือละในการที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าเขามีงบการเงินนะคะหรือมีข้อมูลทางการเงินที่เขาเปิดเผยชัดเจนทำให้บริษัทจัดอันดับสามารถจัดได้จริงๆกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะอันดับจะต่ำนะคะแต่คิดว่าอย่างน้อยมีคนนึงมาช่วยเรากรองเรามีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจแต่พอกลุ่มที่เป็นไม่ได้จัดอันดับหรือ non rate อันนี้มันไม่มีเครื่องมือคือไม่มีบุคคลที่3มาช่วยให้ความเห็นว่าเขาอยู่ในอันดับไหนอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาเอาเองแล้วนะคะว่าสถานะของแต่ละบริษัทเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราลองดูเป็นรายตัวนะคะของกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดที่จะครบปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณเกือบครึ่งเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มอสังหาซึ่งพอเป็นอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่กลุ่มอสังหามีแล้วได้เปรียบกลุ่มอื่นนะคะคือเขาส่วนใหญ่มีสินทรัพย์ที่เอามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นกู้ non rate ที่ออกโดยอสังหาเนี่ยจำนวนมากเลยสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะมากกว่าครึ่งเนี่ยมักจะเอาที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างพวกนี้มาค้ำประกันนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าการที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจะทำใ
ความเสี่ยงลดนะคะแต่หมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็จะเหนือกว่าคือได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรับชำระหนี้เนี่ยเหนือกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อันนี้มันก็จะช่วยในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเห็นว่าหุ้นกู้กลุ่มเนี้ยถึงแม้ว่าอาจจะได้ชื่อว่าเป็นไฮยิลด์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ถ้าเขามีสินทรัพย์ที่นักลงทุนได้พิจารณาเห็นแล้วว่าน่าสนใจเนี่ยก็ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ของเขาเนี่ยบางทีก็ยังคงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะถามว่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเนี่ย 8.9 แสนล้านเนี่ยน่ากังวลไหมก็อย่างที่เรียนว่า 90% เป็น investment grade ซึ่งเราดูชื่อแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องกังวลเลยนะคะเป็นเนมบริษัทเป็นแบบเป็น big name ทั้งนั้นแต่ว่าพอกลุ่มที่เป็น high yield อันนี้เราต้องพิจารณาเป็นรายบริษัทนะคะหลายๆบริษัทที่เป็น high yield และเป็นอสังหามักจะมีเอาสินทรัพย์มาค้ำประกันเพราะฉะนั้นการลงทุนนะลงทุนก็จะสามารถเลือกดูได้จากสินทรัพย์ที่เขามาค้ำประกันนี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้เสนอขายเนี่ยเขาก็จะต้องคือเนื่องจากตอนนี้เองต้องบอกว่านักลงทุนเองเนี่ยมีความระมัดระวังสูงขึ้นมากนะคะถ้าเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีเมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าจะเสนอขายให้ประสบความสำเร็จได้แล้วถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นบริษัทในระดับที่ขนาดกลางขนาดเล็กเป็น high yield เนี่ยแล้วการที่จะดึงดูดให้นักลงทุนมาซื้อได้เนี่ยถ้าคุณเอาหลักทรัพย์ที่มันไม่มีคุณภาพมาค้ำประกันเนี่ยโอกาสเสนอขายสำเร็จเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าทางคนก็ต้องทำกันบ้านเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้นักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาซื้อได้ค่ะค่ะแสดงว่าที่จะครบดิวเนี่ย 8.9 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ประมาณ 10% ในนี้ที่คุณเล็กบอกว่าอันนี้เป็น high yield นะคะแล้วก็ 50% ของอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีการจัดอันดับเรตติ้งถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะ 10% ก็ประมาณเกือบจะ 90,000 ล้านแล้วถ้าหารครึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าก็ครึ่งหนึ่งของประมาณเกือบ 90,000 ล้านใช่ไหมคุณเล็กคะที่อันนี้คือไม่ได้จัดใช่ค่ะที่ไม่ได้จัดอันดับใช่ค่ะแต่ในนี้คือ 50% เป็นอสังหาใช่ค่ะก็ส่วนมากจะเป็นอสังหานะคะแต่ว่าหมายถึงว่าในส่วนของตัวที่ไม่ได้จัดอันดับเนี่ยนะคะก็จำนวนเกือบครึ่งเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของอสังหาแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาสินทรัพย์มาค้ำประกันการจัดการเสนอขายหุ้นกู้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นหุ้นกู้กลุ่ม High Yield ก็ตามในปีนี้นะคะแต่ว่าเราก็พบเลยค่ะว่าบางบริษัทเนี่ยเป็น High Yield ไม่มีการจัดเรตติ้งก็ตามแต่นักลงทุนก็ยังตอบรับค่อนข้างดีนะคะซึ่งถ้าเราลองไปดูเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีประวัติการดำเนินกิจการมายาวนานนะคะแล้วก็มีผู้บริหารที่มีชื่อเสียงหรือว่าเชื่อถือได้อยู่ในธุรกิจมานานเหล่านี้เป็นต้นงั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆนักลงทุนเดี๋ยวนี้ก็เลือกนะคะถึงเป็นไฮยิลด์ต่อไฮยิลด์ด้วยกันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่ทางสมาคมตราสารหนี้เนี่ยเราจับตามองที่สุดเนี่ยคืออะไรคะที่ตลาดตราสารหนี้จับตามองที่สุดกลุ่มประมาณสักกลุ่มไหนแล้วก็มูลค่าเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะคุณเล็กต้องเรียนว่ากลุ่มที่นักลงทุนที่ผ่านมาเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือหุ้นกู้ที่มีปัญหาในช่วง 2-3 ปีที่เราเห็นนะคะมันก็มักจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือคือกลุ่ม High Yield ที่ว่านี่แหละนะคะอันนี้มีข้อยกเว้นอย่างกรณีของ Stark นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินที่เขาไม่ปกติแล้วมีการตกแต่งบัญชีทำให้เขาได้เรตติ้งสูงแต่ว่าทั่วๆไปที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ default เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จัดอันดับนะคะทีนี้พอไม่จัดอันดับเนี่ยบางทีมันจะแยกแยะคนดีออกจากคนไม่ดีเนี่ยยากงั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการจับตามองมากหน่อยแต่ว่าการที่จะไปเหมารวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คงจะต้องไปพิจารณาเวลาที่เราดูก็พิจารณาไปละเอียดในส่วนของงบการเงินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผลประกอบการเป็นยังไงมีการเปิดเผยในแง่ของวงเงินที่เขาเตรียมสำรองเอาไว้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่า rollover ไม่สำเร็จเนี่ยมีวงเงินสำรองกับธนาคารหรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เอาไว้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบางบริษัทเนี่ยเขามีการเปิดเผยไว้ค่อนข้างชัดนะคะว่าในการเสนอขายหุ้นกู้นั้นเนี่ยเข
ขามีการวางแผนการเตรียมวงเงินสำรองจากตรงไหนไว้บ้างตรงนี้ก็ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่าไม่ใช่จะหวังพึ่งจากเม็ดเงินจากการโรเวอร์เพียงอย่างเดียวค่ะอืมค่ะอันนี้แยกข้อมูลออกมาอีกทีนึงนะคะคุณเล็กคะเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ทำไมคือพอภาพเนี่ยมันเกิดบริษัทหนึ่งทุกคนก็จะมีรู้สึกว่าจินตนาการภาพต่อๆไปนะคะเอาจริงๆปีนี้เนี่ยที่มีการเบี้ยวหนี้จริงๆคุณเล็กมันมากขนาดไหนครับบริษัทที่เบี้ยวหนี้จริงๆเลยเพราะว่าคุณเล็กบอก 90% เนี่ยมันคือเป็นระดับแบบว่าสูงมากอะจัดอันดับเครดิตสูงมากซึ่งไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะ 90% แล้วก็มีแค่ 10% ที่เป็นแบบนอนเรทแต่ก็ต้องแยกธุรกิจออกไปอีกต้องเจาะลงไปตรงนั้นอีกใช่ค่ะจริงๆเนี่ยมูลค่าของหุ้นกู้อย่างในรูปนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่มีปัญหานะคะถ้าคิดเทียบกับมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดนะคะมันแค่ 0.82% นึงนะคะคือไม่ถึง 1% เลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้เราไม่นับการบินไทยนะคะที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามูลค่ามันดูเหมือนมันจะเล็กอะค่ะแต่ว่ามันกระทบกับเซนติเมนต์ของนักลงทุนค่อนข้างมากนะคะ เรียนก่อนนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นมูลค่าคงค้างแต่ว่าถ้าพูดถึงหุ้นกู้ที่ default ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมี4บริษัทอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคืออย่างต้นปีมาเนี่ยเราเจอเรื่องของ All Inspire นะคะถัดมาก็มี Starkแล้วก็มีตัวซึ่งแล้วก็มีตัว destination resort ตัวนี้ไม่ใช่เป็น listed company นะคะแล้วก็ล่าสุดก็เป็น JKN จะเห็นว่า default 4บริษัทในปีนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่กันคนละอุตสาหกรรมนะคะคนละ sector หมดเลยนะคะไม่ได้ไปกระจุกว่าเป็น sector ไหนเป็นพิเศษนะมีตั้งแต่ property อันนี้ก็เป็น Stark นี่ก็เป็นพวกอุตสาหกรรมนะคะเป็นJKN เป็น media นะคะ DR ก็จะเป็นพวก resort พวก tourismนะคะจะเห็นว่ามันกระจายอุตสาหกรรมแล้วสาเหตุที่มาที่คุณเนาถามว่ามันมาจากไหนบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าสาเหตุมันก็มาได้แบบหลากหลายเลยนะคะคือแน่นอนอ่ะมันเป็นปัญหาเรื่องของการชำระหนี้การปัญหาที่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้จะเห็นว่าอย่างกรณีของบริษัทแรกเนี่ย All Inspire เนี่ยเขา IPO เข้ามาเนี่ยตอนปี62นะคะปี63เนี่ยก็มีการออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรกแล้วก็ออกมาตลอดซึ่งก็จะเห็นว่าปัญหาคือพอเจอโควิดเนี่ยค่ะการที่เขาบริหารจัดการสภาพคล่องเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีพอและผลประกอบการเนี่ยพอขาดทุนขึ้นมามีหนี้ที่เขาพอเข้าสู่ตลาดทุนได้เนี่ยก็ก่อหนี้อาจจะคืออาจจะพอเรียกได้ว่าก่อหนี้มากเกินกว่าที่ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่เขาจะรับไหวนะคะก็เป็นที่มาของการทำให้ไม่สามารถชำระหนี้แล้วก็ผิดนัดได้ส่วน Stark นี่อันนี้ก็เป็นเคสพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่เราเห็นเจตนาที่อาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะหรืออย่างทัวริซึมเนี่ยแน่นอนผลกระทบก็มาจากโควิดเต็มๆเลยนะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ JKN ก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งนักลงทุนเองก็ยังมีคำถามอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะว่าที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยพอเขามาอยู่มันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เริ่มออกหุ้นกู้กันขนาดใหญ่เลยคือหนี้สินเนี่ยเพิ่มจาก 1.7 ล้านนะคะในปี62เนี่ยในปี61หรือ62เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยปี66เนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาจาก 1.7 ล้านเนี่ยกลายเป็น 7,000 กว่าล้านละจาก 1,700 ล้านเป็น 7,000 กว่าล้านคือก่อนหนี้เร็วมากนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันมีถ้าเราไม่ได้คิดว่ามันมีเจตนาอย่างอื่นนะคะก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องของการก่อหนี้บางทีมันต้องกลับมาดูแล้วว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีวิธีบริหารจัดการภาระหนี้สินความสามารถในการชำระหนี้ยังไงบ้างทำให้สุดท้ายแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้และอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มาในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว default เนี่ยถึงแม้จะมีไม่เยอะนะคะปีนี้มี4รายแล้วก็สะสมมาจากตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนอีก3รายเนี่ยมีทั้งหมด7บริษัท 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองแต่ว่ามันกระทบกับความรู้สึกของนักลงทุนมากเพราะว่าปัญหามันก็ยังคงคาราคาซังนะคะเพราะว่าหลายคดีในส่วนที่เป็น default เนี่ยตั้งแต่ปี60มาละตอนนี้ปี66นะคะคืนอาจจะรู้สึกว่าความคืบหน้ามันอาจจะค่อนข้างช้ามากนะคะตั้งแต่สมัยมหากาพย์ตอนนู้นไอเฟกกับเอิร์ธเนี่ยนะคะเอิร์ธเนี่ยล้มละลายไปแล้วนะคะ
นักลงทุนก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้นะคะก็ต้องนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างคงจะต้องไปสืบไปเรียกว่าไปสืบทรัพย์สินว่าเหลืออะไรบ้างนะคะพอล้มละลายไปแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้นักลงทุนหรือไอเฟกเนี่ยตั้งแต่ปี60ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในกระบวนการของการที่กระบวนการทางศาลอยู่นะคะฟื้นฟูกิจการยกคำร้องคัดค้านแล้วก็ฟื้นฟูกิจการวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะการลงโทษผู้ที่มีผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างนานมันก็เลยเป็นที่มาว่านักทุนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยทำให้มันดูสั่นคลอนความเชื่อมั่นในตลาดเหมือนกันแล้วก็ถามว่าอีกอย่างนึงเนี่ยที่เห็นคือหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระส่วนใหญ่อะค่ะมันกลายเป็นว่ามันถึงแม้ว่าการเสนอขายอะค่ะจะเป็นการจำกัดวงเสนอขายให้ได้เฉพาะนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักทุนรายใหญ่ก็ตามแต่ว่ารายใหญ่เนี่ยคือสถาบันเนี่ยเขาไม่ซื้ออยู่แล้วพวกหุ้นกู้ไฮยิลด์เนี่ยสถาบันของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟมากเขาจะซื้อแต่หุ้นกู้เรตติ้งสูงๆ A ขึ้นไปเท่านั้นทีนี้กลายเป็นว่าพวกไฮยิลด์ก็ไปเสนอขายกับนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่มันก็สุดท้ายมันก็คือนักลงทุนบุคคลธรรมดานี่แหละค่ะถึงแม้จะมีอาจจะมีเงินมากหน่อยมากกว่ารายย่อยหน่อยนะคะซื้อทีต้องใช้เงินเป็นหลักแสนก็ตามแต่ว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงเพียงพออันนี้มันก็กระทบแล้วก็ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจำกัดวงแล้วว่าเป็นรายใหญ่แต่ว่าถ้าดูจำนวนของผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะอย่างกรณีของ All Inspire เนี่ยก็ผู้ลงทุนประมาณ 1,700 กว่ารายนะคะหรือ Stark เนี่ย 4,500 รายอย่าง JKN นี่ก็อีกเกือบ 3,000 รายอันนี้มันก็เลยทำให้เป็นที่มาที่เรารู้สึกว่ามันกระทบกับความเชื่อมั่นค่อนข้างมากเพราะว่านักลงทุนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ในวงจำกัดแหละเนี่ยค่ะค่ะคุณเลขาอันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่านอกจากว่ามันจะสะเทือนความเชื่อมั่นกับตลาดหุ้นกู้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคือเขาพูดง่ายๆคือลากเอาราคาหุ้นในตลาดไปด้วยนะคะเพราะว่าพอจ่ายไม่ได้ปุ๊บไม่มีสภาพคล่องคราวนี้ก็จะนักลงทุนก็จะเห็นแล้วว่าโอ้บริษัทมีปัญหาแล้วคราวนี้จ่ายหนี้ไม่ได้แล้วก็จะมาเรื่องของการทำธุรกิจนะก็เหมือนไปด้วยกันเลยนะคุณเล็กระหว่างตลาดหุ้นกู้กับตลาดหุ้นสามัญในปีนี้คือเห็นชัดมากค่ะใช่ค่ะคือหลายๆหุ้นกู้นะคะสัญญาณอาจจะมาในตลาดหุ้นก่อนว่าอยู่มันเกิดอะไรผิดปกติกับราคาหุ้นก่อนคือซิกนอลมาทางนั้นก่อนละแล้วมันค่อยตามมาด้วยการดีฟอลต์หรือบางทีก็กลับกันนะคะว่าบางทีมันก็ส่งสัญญาณยืดหนี้ก่อนในตลาดของหุ้นกู้ก็ไปส่งผลถึงราคาหุ้นในตลาดหุ้นเหมือนกันค่ะค่ะคุณเล็กคะที่นี้พอไปถึงปีหน้าแล้วค่ะที่คุณเล็กบอกว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก 8.9 แสนล้าน 90% อ่ะไม่มีปัญหาอันนั้นน่ะคือมีความเสี่ยงน้อยมากเป็นตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทำธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยสายป่านเขายาวพอแต่นี่ไอ้ 10% เนี่ยที่มันกำลังจะต้องครบดิวแล้วอาจจะต้องมีการระดมทุนโรลโอเวอร์ใหม่เนี่ยคุณเล็กอันนี้ยังไม่รวมไปถึงธุรกิจที่เขาอาจจะเริ่มเข้ามาใช้ตลาดหุ้นกู้แต่ว่าก็ต้องเผชิญกับเรื่องนั้นเนี่ยหาความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยคุณเล็กมองตลาดการระดมทุนที่ผ่านตลาดตราสารหนี้เนี่ยปีหน้ายังไงครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ถ้าพ.ร.บ.ผ่านนะคะกู้เงิน500ล้านบาทออกปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมากู้ในตลาดนี้อีกคุณเล็กมองสถานการณ์ยังไงคะค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่กระทบแน่ๆเนี่ยก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยมันขยับขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยอย่างหุ้นกู้เนี่ยเฉลี่ยเวลาออกเนี่ยอายุประมาณ5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เรตติ้งดีๆอย่างเรตติ้ง A เนี่ยเมื่อก่อนคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยออกหุ้นกู้5ปีเคยจ่ายแค่ 2% กว่าๆปัจจุบันเนี่ยก็จ่ายถึงประมาณเกือบๆ 4% แล้วประมาณ 3.7% ละนะคะหรือถ้าเป็นเรตติ้งที่ต่ำลงไปอย่าง Triple B บวกก็ตามเนี่ยจากเคยจ่ายอยู่แค่ 3% กว่าๆตอนนี้ขึ้นไป 4% ไปปลายละนะคะ 4.7-4.8% ละเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ภาระต้นทุนที่เขาต้องแบกรับเนี่ยขึ้นไปนะคะอย่างน้อยๆ 1% นะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยที่จากการที่ดอกเบี้ยขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแล้วเนี่ยก็คิดว่าการกู้เงินถ้าเขาสามารถออกหุ้นกู้ได้อะค่ะก็ยังมีต้นทุนทางการเงินที่ได้เปรียบกว่าคือยังต่ำกว่านะคะสำหรับหลายๆบริษัทก็คือยังไม่นับบริษัทขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอำนาจต่อรองสูงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ธนาคารให้ต่างๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่าการที่เขาออกหุ้นกู้ได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ยตอนนี้เขามีทางเลือกเขาก็กลับไปกู้เงินจากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้แล้วก็มีแต่ว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยถ้าเขาออกหุ้นกู้ได้ก็คงยังเป็นทางเลือกที่เขายังอยากออกหุ้นกู้อยู่นะคะถึงแม้จะต้องจ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าในอดีตก็ตามนะคะยังไงก็ยังต่ำกว่าการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารนะคะแต่ว่าแน่นอนปีหน้าเนี่ยต้นทุนที่ว่าเนี่ยดอกเบี้ยมันยังไม่ลงเร็วมากนะคะโดยเฉพาะเนื่องจากว่าปีหน้าเรายังคาดว่ามันอาจจะมีซัพพลายของพันธบัตรรัฐบาลที่ถึงแม้จะไม่รวมตัวดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านก็ตามนะคะแต่ว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะจากปีนี้เนี่ยน่าจะประมาณ1ล้านล้านปีหน้าเนี่ยก็ประมาณตามที่ทางกระทรวงการคลังประกาศออกมาเนี่ยปีหน้านี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ 1.2 ล้านล้านที่ต้องมีการออกพันธบัตรออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีตัวต้องกู้เพิ่มอีก 500,000 ล้านซึ่งอันนี้เราต้องรอดูว่าจังหวะมันจะมาพร้อมกันหรือเปล่าคือถ้ามันมาพร้อมๆกันแน่นอนอาจจะทำให้ตัวอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าบอนด์ยิลด์เองเนี่ยมันก็ยังคงอาจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบเนี้ยออกไปนานขึ้นทั้งๆที่จริงๆเนี่ยถ้าเป็น US Treasury เองในตลาดพันธบัตรสหรัฐเนี่ยตอนนี้อาจจะมองแล้วว่าปีหน้าเนี่ยกลางปีเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวดอกเบี้ยเฟดลงแล้วแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็น่าจะมีการปรับลดลงมานะคะแต่ของเราเองเนี่ยจากการที่มันมีความจำเป็นของภาครัฐในการกู้เงินค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทำให้ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ลงเร็วอย่างที่สอดคล้องไปกับของต่างประเทศก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นภาระอันนึงแล้วก็ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจเองนะคะที่ถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเองเนี่ยก็คือปีนี้เราก็เรียกว่ามันพลาดเป้าใช่ไหมคะในการปรับลดตัวเลขการคาดการณ์ของ GDP ลงมาแล้วนะคะเหลือ 2% ต้นๆนะคะจาก 2.8 เหลือแค่ 2.4 แล้วตอนนี้ปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะเป็น3กว่านะคะจะทำได้ตามนั้นไหมคือถ้าเกิดตัวเลขของ GDP growth เนี่ยมันยังคงไม่เป็นไปตามนั้นนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมานะคะส่งออกยังไม่ฟื้นตัวอันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเป็นภาระอย่างเรื่องของหนี้สาธารณะที่เราเป็นกังวลกันว่าถ้าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าหนี้ภาครัฐเนี่ยหนี้ของรัฐบาลมันโตเร็วมากตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะคะปีก่อนหน้าโควิดเนี่ย เรียกว่าหนี้สาธารณะเราอยู่แค่ประมาณไม่ถึง5ล้านล้านตอนนี้เรียกว่าขึ้นไปประมาณ8ล้านล้านละนะคะจาก40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ตอนนี้60กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระยะยาวอะค่ะคงเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะต้องถึงแม้มันอยู่ในกรอบก็ตามนะคะเพราะกรอบเรามีได้ถึง 70% แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยในเรื่องของเรตติ้งของประเทศนะคะฐานะการเงินการคลังของประเทศนะคะถึงแม้ตอนนี้ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆก็คือเราก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเหมือนกันค่ะอืมค่ะนี่เนียนถามเรื่องสภาพคล่องนิดนึงอ่ะคุณเล็กเขาอย่างที่คุณเล็กบอกไปเมื่อสักครู่ว่ากลุ่มที่เป็นนอนเลทที่เขาระดมทั้งหลายเนี่ยก็สถาบันก็อาจจะไม่ลงทุนแต่ว่านักทุนรายใหญ่ก็จะไปลงทุนกันพรุ่งนี้เขาก็จะมีแฟนคลับเขาอยู่นะคุณเล็กแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาที่ทั้งสตาร์กเองแล้วก็ JKN เองเนี่ยนี่เรายังไม่รวมกับหุ้นที่ตกลงมาด้วยนะคะคือราคาหุ้นที่ตกมาเนี่ยมันก็ทำให้เวลหลายๆคนเนี่ยมันหายไปทีนี้สภาพคล่องเนี่ยในปีหน้าเนี่ยสำหรับคนที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าตราสารนี้เนี่ยคุณเล็กมองว่ามันจะหดหายไปเยอะไหมคะคุณเล็กค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราเคยพยายามไปดูเรื่องของซัพพลายกับดีมานด์ในตลาดตราสารนี้อยู่นะคะว่าเอ๊ะมันเรียกว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าในอดีตเนี่ยนะคะถ้าก่อนโควิดเนี่ยคือเราเคยเห็นว่าในฝั่งของดีมานด์และซัพพลายเนี่ยคือเราพบว่ามันมีโอเวอร์ดีมานด์ในตลาดค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลออกมาเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าในแง่ของอัตราการเติบโตเฉลี่ยนะคะในฝั่งของ
ซัพพลายเนี่ยเมื่อเทียบกับการเติบโตเฉลี่ยของดีมานด์แล้วเนี่ยคือการเติบโตของดีมานด์มันสูงกว่าซัพพลายค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเนี่ยมันหลายแสนล้านเลยที่มันมีดีมานด์โอเวอร์ซัพพลายนะคะคือคำว่าดีมานด์เนี่ยเราอาจจะไปดูจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของพวกนักทุนสถาบันไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนรวมตราสารหนี้พวกบริษัทประกันนะคะหรือpension fund ประกันสังคมพวกสำรองเลี้ยงชีพต่างๆหรือว่าพวกเม็ดเงินจากพวก IMF SFF อะไรต่างๆนะคะรวมถึงพวกสหกรณ์แล้วก็รวมถึงพวกฐานของเงินฝากที่โตขึ้นเนี่ยอันนี้เราเอามาเฉลี่ยหมดเลยคือเราพบว่าโดยเฉลี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมันโอเวอร์ดีมานด์ค่อนข้างมากคือฝั่งดีมานด์มันโตกว่าซัพพลายของการออกพันธบัตรรวมกับการออกหุ้นกู้ค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าเราดูหลังจากโควิดเนี่ยค่ะตอนนี้มันเริ่มใกล้เคียงกันละนะคะคือไม่ได้ต่างมากคือโกรทของฝั่งซัพพลายเนี่ยมันเรียกว่ามันโตขึ้นมาเร็วจากการที่รัฐบาลนะคะกู้เยอะขึ้นมากหลังโควิดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้ออกเยอะมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ถ้าคือตอนนี้มันยังเรียกว่าเรายังเห็นโอเวอร์ดีมานด์อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่มันเริ่มปริ่มๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมีการออกซัพพลายของรัฐบาลออกมาอีกเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากไอ้ตัว500,000 ล้านถ้ามันออกมาทีเดียวเยอะๆเนี่ยอันนี้มันมีผลกับเอกชนเหมือนกันล่ะนะคะในการที่เขาจะมีการออกหุ้นกู้ด้วยนะคะมันอาจจะมีการแย่งในเรื่องของสภาพคล่องกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดการการบริหารจัดการในแง่ของทามมิ่งของการระดมทุนเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญพอสมควรเลยในปีหน้านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เรียกว่านักลงทุนเองก็น่าจะยังมีโอกาสในการที่จะเลือกลงทุนได้ในช่วงที่ดอกน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของดอกเบี้ยในระดับสูงแบบนี้ละนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าหลังปีหน้าไปดอกเบี้ยน่าจะขยับลงแล้วค่ะแต่ว่าแน่นอนแต่ว่าหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่มที่ออกโดยบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันสูงอย่างนี้นักลงทุนมีทางเลือกก็อาจจะไปเลือกลงทุนในหุ้นกู้ในบริษัทใหญ่ที่ผลตอบแทนก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทกลางขนาดเล็กก็อาจต้องออฟเฟอร์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะต้องการเสนอขายเนี่ยจะทำยังไงให้นักลงทุนกลับมาให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คงจะเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะเราไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าในช่วงของน่าจะเกือบ10ปีที่ผ่านมานะคุณเล็กคือดอกเบี้ยเราต่ำมากเพราะดอกเบี้ยเราต่ำเนี่ยฝากอ่ะก็ได้แค่สลึงหนึ่ง50 ตังค์ทุกคนก็บอกไปหุ้นกู้ดีกว่าก็โยกย้ายไปห้องหุ้นกู้กันเยอะเลยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นแล้วความเสี่ยงมันมากขึ้นก็คือความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าถ้ารัฐบาลออกบอลอย่างเงี้ยอูคนซื้อกันเยอะแยะแน่นอนแต่ปัญหามันคือไอ้ฝั่งเอกชนเนี่ยสิคะคุณเล็กการลงทุนที่เป็นนอนเลทเนี่ยมันจะแบบจะแบบโหกระทบเยอะไหมครับคุณเล็กเนี่ยคือนอกจากว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องพุ่งขึ้นเพื่อที่จะขายให้ได้แล้วเนี่ยในแง่ของการที่จะขายอืดมากขึ้นเนี่ยมันซุ่มเสี่ยงไหมคุณเล็กคือต้องเรียนว่าก็อาจจะเหนื่อยขึ้นค่ะคือทั้งในฝั่งของคนออกทั้งในฝั่งของคนขายคงต้องเหนื่อยขึ้นแน่ดังนั้นส่วนนึงเนี่ยที่บริษัทเหล่านี้จะทำก็คือก็ควรจะต้องกลับไปคุยกับแบงก์แล้วคือเหมือนกับต้องมีเตรียมในเรื่องของแผนสำรองคืออย่าไปหวังพึ่งแต่ว่าจะต้องถ้ามีหุ้นกู้ครบปีหน้าแล้วหวังว่าจะโรลโอเวอร์ได้เต็ม 100% เนี่ยอันนี้ไม่ควรคิดแบบนั้นแล้วนะคะควรจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมแผนสำรองเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยอย่างกรณีของเคส JKN เนี่ย1กันยาคุณจะมีกำหนดที่ต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้600ล้านแต่ว่าช่วงเวลาเดียวกันนะคะก่อนหน้า1กันยาเนี่ยคุณยังใช้จ่ายเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มอีก800กว่าล้านเอาเงินไปจ่ายหนี้กรรมการอีก300ล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวโรลโอเวอร์หุ้นกู้ก็จะได้มา600ล้านพอดีที่จะมาคืนไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีคิดที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไปหวังการโรลโอเวอร์ 100% แบบเดิมแบบสมัยก่อนที่สภาพคล่องยังเยอะๆอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะแต่ละบริษัทเนี่ยตอนนี้ควรจะต้องกลับไปเตรียมตัวโดยที่เอาบทเรียนจากที่เราเห็นความผิดพลาดของหลายๆบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องถือเป็นบทเรียนที่ควรจะต้องกลับไปคือมันอาจจะpainful บ้างนะคะเวลาที่กลับไปขอสินเชื่อแบงค์ต้องเอาหลักทรัพย์เอาสินทรัพย์ต่างๆไปค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมแผนสำรองเหล่านี้เอาไว้อย่างรอบคอบเลยค่ะค่ะคุณเล็กพูดถึง JKN ก็ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงนะคะเพราะ JKN เนี่ยก็ยังกำไรอยู่นะคุณเล็กแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายหุ้นกู้นั้นต่อไปเนี่ยคนที่จะลงทุนในพวกแบบหุ้นกู้อย่างเงี้ยโอ้โหต้องดูกันอย่างลึกซึ้งมากเลยนะหรือแม้กระทั่งสตาร์ทเองเนี่ยก็มีการแบบว่าจัดอันดับเครดิตนะคะคือผ่านบริษัทเลตติ้งมาเหมือนกันนะคุณเล็กก็ยังมีปัญหากลายเป็นว่าต่อไปนี้คุณเล็กมีคำแนะนำไหมคะแล้วเวลาเราจะซื้อหุ้นกู้นี่เราควรจะดูยังไงดีคะคือเรียนว่ายากมากนะคะเพราะว่าเราลองคิดดูว่าขนาดอย่างสตาร์ทเนี่ยงบการเงินที่พอ after fact เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันมีเหตุที่น่าสงสัยหลายจุดอยู่แล้วแต่อันนั้นมันเป็นการมาตามหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยบางทีมันยากมากเลยนะคะแล้วงบการเงินเนี่ยมันก็มีแลกไทม์คือมันไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นได้ทันทีเราซื้อไปแล้วเนี่ยงบการเงินอาจจะมาเพิ่งล่าสุดอาจจะเพิ่งมาออกแล้วมันก็เกิดเหตุอะไรตรงนั้นที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือแม้แต่ JKN เนี่ยคืออย่างซักเราก็จะเห็นแล้วว่านักทุนสถาบันก็ยังหลงซื้อเลยกรณีของ JKN ก็เหมือนกันนะคะเจ้าหนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่นักทุนรายใหญ่ 3,000 รายเท่านั้นหรอกก็ยังมีเจ้าหนี้ที่เป็นนักทุนสถาบันนะคะต่างประเทศที่อีกพันกว่าล้านนะคะก็ยังเห็นว่าสำหรับนักทุนรายย่อยก็ใช่ค่ะก็ฉะนั้นก็อย่าโทษตัวเองไปนะคะเพราะว่าขนาดสถาบันก็ยังพลาดจากการที่ขนาดเขาได้เห็นข้อมูลข้างในด้วยซ้ำเป็นกรรมการหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ยังคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนแต่ยังไงแน่นอนค่ะเราคงยังต้องดูเรื่องงบการเงินอยู่ดีดูฐานะการเงินดูเรื่องของผู้บริหารอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่นักทุนทำได้และหัวใจสำคัญตอนนี้ค่ะก็คือเราต้องกระจายความเสี่ยงมากๆหน่อยนะคะคือไม่ได้บอกว่าเราหยุดไปได้ทั้งหมดคือบางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ฉันเจอทั้งออลเจอทั้งสตาร์เจอทั้ง JKN ซึ่งมีนะคะอันนี้กลุ่มนี้อาจจะเข็ดไปเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่คิดว่ายังรับความเสี่ยงได้อยู่ระดับหนึ่งนะคะสิ่งหัวใจสำคัญคือควรจะมีการกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะมีเงินล้านหนึ่งลงทีเดียวเลย1บริษัทตอนนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆลงแล้วค่อยๆหยอดนะคะกระจายลงแทนที่จะลงทีเดียว1บริษัทนะคะล้านหนึ่งเราลงสัก 3-4 บริษัทอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในเคสซึ่งเราดูแล้วเราก็ยังพลาดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังไงก็ต้องดูค่ะยังไงเราก็ต้องเอาดูได้แค่ไหนหรือจะโดนหลอกหรืออะไรก็ตามยังไงเราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็โดยเฉพาะก็คงจะต้องดูประวัติยาวๆของบริษัทแล้วก็ดูผู้บริหารดูหน้าตาโง่เฮงประวัติต่างๆของผู้บริหารนะคะทำงานบ้านค่ะคุณเล็กคำว่าสักครู่คุณเล็กบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าครบดีลอะครบดีลในการชำระตัวหุ้นกู้เนี่ย 8.9 แสนล้านบาททีนี้คุณเล็กพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าแต่ละปีเนี่ยเขามีการโรลโอเวอร์กันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะจากจำนวนที่ครบดีลค่ะจริงๆแต่ละปีเนี่ยค่ะการออกกันครบดีลเนี่ยก็7แสนล้าน6แสนล้าน7แสนล้านนะคะ8แสนล้านโดยเฉลี่ยเนี่ยมีอยู่แล้วทุกปีนะคะสถิติการโรลโอเวอร์ส่วนใหญ่ก็น่าจะใกล้ๆ 70% 60-70% นะคะโดยเฉลี่ยคือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น investment grade เนี่ยค่ะมักจะ rollover ได้เต็มร้อยอยู่แล้วหมายความว่าบางบริษัทเองเนี่ยออกมากกว่าจำนวนที่ครบดีลด้วยซ้ำไปเพราะว่าในกรณีที่เขาอาจจะมีโครงการที่เขาต้องการเอาไปลงทุนเพิ่มนะคะหรือขยายกิจการอันนี้ก็จะออกมามากกว่าจำนวนที่เขาครบดีลนะคะแล้วก็บางบริษัทเองเนี่ยถ้ามีเงินเหลือบางทีก็ไม่ roll ก็มีนะคะอย่างบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยที่จะครบปีหน้าเนี่ยบางบริษัทเราก็ได้ข่าวว่าดอกเบี้ยช่วงนี้สูงเพราะฉะนั้นเขามีทางเลือกเขายังมีเงินสดเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะครบดีลเขาก็ควักเงินสดที่เขามีอยู่ก็จ่ายไม่ต้องโรก็ได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยค่ะก็ประมาณ 60-70% ที่จะมีการโรค่ะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยทางกนง.เนี่ยก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยแบบเอกฉันท์นะคะแล้วก็อยู่ที่ 2.5 แล้วก็ดูเหมือนว่าการดูแลในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เหมือนว่าแบงก์ชาติบอกว่าเขาเอาอยู่แล้วเห็นชัดเจนแล้วคือเงินเฟ้อเนี่ยติดลบไปเลยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตก็เหลือ 1.5% เลยนะคะก็แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนโยบายก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าในมุมของตลาดตราสารหนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยระดับเท่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างคะมันผลสะท้อนออกมายังไงบ้างคะคุณเล็กค่ะคือดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อยๆทยอยปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลังโควิดอยู่แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่เราคิดว่าพอปีหน้าเนี่ยมันน่าจะนิ่งละมันเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะได้เห็นพีคในปีนี้นะคะอย่างเดี๋ยวขออนุญาตแสดงรูปนี้อีกทีนึงนะคะค่ะเล็กอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตั้งแต่จากทางซ้ายมือเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ต้นปี20คือช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยมันขยับขึ้นมาโดยตลอดนะคะนะคะแล้วก็เราจะเห็นช่วงพีคเนี่ยอย่างถ้าปีเนี้ยค่ะช่วงพีคเนี่ยน่าจะเป็นช่วง Q3 ไปปลาย Q3 ตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นดอกเบี้ยหรือโทษค่ะเราเริ่มเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยที่มันค่อยๆขยับลงแล้วนะคะในช่วงเดือนเนี้ยค่ะเดือนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้บอนด์ยิลด์เริ่มขยับลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยหรือตัวต้นทุนภาระของภาคเอกชนนะคะก็น่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจากช่วงพีคแล้วนะคะเราจะเห็นบางช่วงมันจะมีสไปค์ขึ้นไปนะคะเป็นช่วงที่มันภาวะเงินเฟ้อหรือว่าเรื่องของการคาดการณ์ทิศทางของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบกับบอนด์ยิลด์บ้านเรานะคะแต่ตอนนี้ในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการคาดการณ์กันละว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยกลางปีน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดลงมาแล้วนะคะบอนด์ยิลด์ก็อาจจะมีการปรับลดลงมาแล้วก็แน่นอนมันก็สัมพันธ์กับตัวบอนด์ยิลด์บ้านเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวต้นทุนตรงนี้ค่ะดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์ตรงนี้น่าจะไม่ได้ขยับขึ้นไปมากกว่านี้ละนะคะแล้วก็น่าจะเริ่มย่อลงมาเราจะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าพอบอนด์ยิลด์ของอเมริกาเนี่ยเริ่มขยับลงเนี่ยนะคะเราเริ่มเห็นเงินไหลกลับเข้ามาในภูมิภาค emerging market ด้วยนะคะก็คือมันก็สอดคล้องกันคือพอเขาปรับมุมมองในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดตอนนี้เริ่มมองไม่ได้มองเป็นขาขึ้นละนะคะโอกาสสูงมากละที่เฟดน่าจะคงละแล้วก็ปีหน้าน่าจะปรับลงเราเห็นทันทีเลยว่าเงินดอลลาร์อ่อนแล้วก็พอดอลลาร์อ่อนเราเห็นเงินบาทแข็งขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟันโฟลว์เนี่ยจะเห็นว่าเดือนนี้ค่ะจากเดิมเนี่ยต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่าลบมาตลอดเลยนะคะส่วนใหญ่ลบมาตลอดเลยจนกระทั่งถึงเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยายนเดือนออกโทเบอร์เนี่ยพอดอลลาร์เริ่มอ่อนเงินบาทเริ่มแข็งตอนนี้ก็เห็นว่าฟันโฟลว์เริ่มกลับเข้ามาละ2เดือนนี้เป็นบวกเดือนตุลาคมเนี่ยบวกไป 12,000 กว่าล้านแล้วก็เดือนนี้ทวดขาเดือนพฤศจิกานะคะก็บวกไปอีก 9,500 กว่าล้านแต่ว่าทั้งปีปีนี้นะคะก็ยังติดลบอยู่นะคะคือฟันโฟลว์ไหลออกไปประมาณ 1.3 แสนล้านอยู่นะคะก็ยังแกว่งแต่ว่าก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็ดูน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในแง่ของตัวบอนด์ยิลด์ที่น่าจะไม่ได้กระชากขึ้นไปอีกแล้วนะคะแล้วก็ตัวต้นทุนที่จะเป็นภาระกับทางภาคเอกชนเนี่ยถึงแม้จะยังเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่ามันจะปรับลงเร็วนักนะคะแต่คงจะไม่ปรับขึ้นไปมากกว่านี้แล้วค่ะอืมค่ะโอ้นี่ถ้ารวมกับตลาดหุ้นคือต่างชาติก็ขายสุทธิไปแสน 180,000 กว่าล้านบาทรวมแล้วนี่ 300,000 กว่าล้านบาทเลยนะคุณเล็กถ้ารวมกับตลาดตราสารหนี้ด้วยโดยเฉลี่ยแล้วใช่ค่ะคือในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจอยู่แล้วเพราะว่าคือในขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐเขาขึ้นไป 5% ถูกไหมคะเขาอยู่ที่ระดับคือทะลุ 5% เลยของเราเนี่ยแค่ 2.5 เองเพราะฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ก็ไม่ได้น่าแปลกใจที่เงินไหลออกค่ะค่ะเอ๊ะอย่างเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคุณเล็กมันมีความผันผวนกระทบความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าของเรานี่ล่าสุดนี่หดเหลือแค่ 1.5% เท่านั้นแล้วเงินเฟ้อเราติดลบด้วยค่ะคุณเล็กจนคนบอกว่าจะเป็นเงินฝืดหรือเปล่าอันนี้เป็นคะการลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ค่ะคือถ้าในส่วนของหุ้นกู้เนี่ยก็คงไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างชาติเนี่ยไม่ได้มาซื้อหุ้นกู้อยู่แล้วนะคะหุ้นกู้เนี่ย 40% ก็คือนักลงทุนอย่างเราท่านนักลงทุนบุคคลมีคนซื้อแต่ถ้าในส่วนของตลาดพันธบัตรเนี่ย
ก็ต่างชาติเนี่ยถืออยู่ประมาณ 7-8% ของมูลค่าคงค้างของตลาดพันธบัตรบ้านเรานะคะแต่ว่าตัวเลขเนี้ยมันถามว่ามันค่อนข้างที่จะวอลาไทล์ผันผวนไหมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือต้องเรียนว่ามันค่อนข้างนิ่งมากเลยนะคะในช่วงโควิดก็ดีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคือส่วนที่มันมีการเคลื่อนไหวมากๆหน่อยจะเป็นพวกพันธบัตรระยะสั้นที่เวลาที่มันมีจังหวะของการที่เขามีการลงทุนแล้วได้กำไรค่าเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นพวกตัวสั้นเนี่ยก็จะมีต่างชาติเอาเงินเข้ามาลงในพันธบัตรระยะสั้นมากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพันธบัตรระยะยาวพันธบัตรแบบ3ปี5ปี10ปีหรือมากกว่า10ปีเนี่ยด้วยซ้ำเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งมากเลยต่างชาติยังไงก็ยังถือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงเดิมมาตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะค่อนข้างนิ่งแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเราคืออาจจะก็จะเห็นว่าfundamental เราเองถึงแม้เราจะคิดว่า growth เราอาจจะไม่ค่อยโตแต่ว่าตราบใดที่ fundamental เองยังอยู่ในระดับที่ยังคงถือว่าแข็งแกร่งทุนสำรองยังค่อนข้างสูงหนี้สาธารณะเราก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือว่าสัดส่วนของเงินทุนสำรองของเราเนี่ย ก็ถือว่าดีเนี่ยคิดว่าฝรั่งคงต่างชาติคงมองในจุดนั้นมากกว่าเว้นแต่ว่าปีหน้าเนี่ยในแง่ของสัดส่วนของตัว emerging bond index ต่างๆที่เขาอาจจะมีการปรับลดสัดส่วนลงจากการที่เขาจะเพิ่มบางประเทศอย่างอินเดียเข้าไปใน index เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูว่ากลางปีหน้ามันจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนของพันธบัตรไทยนะคะในตัวดัชนีพันธบัตรของต่างประเทศหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ฟังดูแล้วเราก็สบายใจนะคุณเล็กครับเพราะว่าต่างชาตินี่มาเป็นเจ้าหนี้เราแค่7-8% เท่านั้นเองก็ยังห่างไกลมากเลยฮะกับช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดต้มยำกุ้งขึ้นอันนั้นคืออู๋ก็ดึงเงินกลับนี่เราเซเลยนะฮะอันนี้ยังไงแล้วเนี่ยเขาจะมีผลกับเราก็ประมาณสักเท่านี้นะฮะแต่ว่าอย่างตลาดหุ้นเซไปได้นะเพราะตลาดหุ้นนี่ดึงกลับนี่เราไม่ฟื้นเลยนะฮะแต่ตลาดตราสารนี่ก็ถือเป็นอีกตลาดนึงที่เป็นอีกเสานึงนะคะที่ช่วยค้ำยันเอาไว้ได้นะในเรื่องการลงทุนในตลาดทีนี้เรียนถามคุณเล็กนิดนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นกู้เนี่ยคุณเล็กมันส่งสะท้อนแบบสร้าง impact สร้างแรงสะเทือนไปทั่วเลยนะแม้กระทั่งคนที่แบบได้เรตติ้งดีๆอย่างเงี้ยก็ยังมี impact ด้วยเช่นเดียวกันนะเรามีการพูดคุยกันไหมคะว่าจะมีมาตรการอะไรในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ไหมคะคือต้องเรียนว่าไอ้วิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นโอกาสอีกอันนึงเหมือนกันนะคะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องหันหน้ามาร่วมมือกันทั้งหมดเลยนะคะหน่วยงานกำกับดูแลเอ่ยแล้วก็องค์กรสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคุยกันเยอะมากนะคะมีการประชุมหารือกันหนักมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักเลยค่ะว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยคือมันเกิดในตลาดนึงมันก็มีผลกระทบกับอีกตลาดนึงคือมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยแล้วก็มันทำให้ความเชื่อมั่นของนักทุนหดหายไปหมดที่ผ่านมาเนี่ยมึงต้องเรียนว่าสำนักงานกลต.เองนะคะกับทางไทย BMA แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก็มีการประสานความร่วมมือกันค่อนข้างเยอะมากนะคะ อันแรกที่อาจจะคิดว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้เร็วในปีหน้าเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของการจัดทำพวกข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้อะค่ะให้มันมีความรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆ 80% ของผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วมีการนำส่งข้อมูลให้กับทางตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินบางชุดเนี่ยซึ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยบางทีผู้ออกอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดส่งมายังไทย BMAเราก็คุยกับทางตลาดหลักทรัพย์ว่าถ้ามันมีข้อมูลซึ่งมีการแชร์กันได้แล้วเราก็นำเอาข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณพวกอัตราส่วนทางการเงินนะคะคำนวณพวกค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมต่างๆแล้วเปิดเผยไปให้กับนักลงทุนได้ทราบนะคะเราจะทำให้ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดบอนด์เองเนี่ยเห็นข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันได้นะคะคือเดิมของตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะเน้นในแง่ของการเติบโตนะคะความสามารถในการทำกำไรแต่ในตลาดตราสารหนี้เนี่ยพวกข้อมูลเรโชต่างๆที่กลต.บังคับให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องเปิดเผยเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เน้นในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะทั้งสองตลาดเนี่ยข้อมูลมันควรจะเป็นชุดเดียวกันนะคะก็คือเพราะมันมีผลกับทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นกู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันที่เราอยู่ในระหว่างการคุยกันว่าในแง่ของการดำเนินงานนะคะว่าจะทำยังไงบ้างแล้วก็ถัดมาที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดทำพวกเงื่อนไขทางการเงินต่างๆที่
อาจจะกำหนดให้ผู้ออกในกลุ่มที่เป็นไฮยิลด์ค่ะต้องถือปฏิบัตินะคะซึ่งอาจจะมีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับผู้ออกในกลุ่มที่เป็น investment grade ที่เขาก็จะมีความเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ออกในกลุ่ม high yield ที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะจำเป็นคือเหมือนกับบริษัทที่เวลาเขาไปกู้เงินจากธนาคารเนี่ยค่ะก็จะพบว่าธนาคารจะมีเงื่อนไขที่ในแง่ของการมอนิเตอร์การติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเองเนี่ยเขาสามารถที่จะคืนหนี้ได้ตามกำหนดนะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยหุ้นกู้เองเนี่ยเดิมมันไม่มีหมายความว่าอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของ investment grade หรือว่า high yield นะคะแต่ต่อไปเนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องไปดูจาก practice ในต่างประเทศที่เขาจะมีข้อกำหนดที่เขาเรียกว่าเงื่อนไขการดำรงพวกข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้กลุ่มนี้ให้จะต้องถือปฏิบัติให้เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่นเงื่อนไขการก่อหนี้เพิ่มนะคะจากเดิมอาจจะกำหนดไว้หลวมๆว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะกำหนดไว้หลวมมากเลยนะคะบางบริษัทเนี่ย default ไปแล้วเนี่ยไออัตราส่วนที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็ยังคงไม่ breach เลยก็คือยังคงอยู่ทำได้อยู่ตามนั้นเพราะกำหนดไว้หลวมมากนะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเองเนี่ยจะกำหนดไว้ค่อนข้างเข้มมากว่าเช่นคุณจะไปก่อหนี้เพิ่มได้ก็ต่อเมื่ออัตราส่วนตรงเนี้ยคุณจะต้องยังคงดำรงเท่านี้อยู่ได้หรือข้อกำหนดในแง่ของการที่คุณจะจ่ายเงินออกไปจากกิจการคุณขายทรัพย์สินออกไปจากกิจการแล้วเอาเงินไปคืนบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งมันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการไซฟอนเงินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะห้ามหมายว่าถ้าคุณจะทำได้คุณต้องกลับมาหาผู้ถือหุ้นกู้ก่อนนะคะตรงนี้มันก็ต้องมีการใส่ข้อจำกัดตรงนี้เข้าไปหรือพวกข้อจำกัดของการทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่ากรณีของบางบริษัทเป็นโฮลดิ้งคอมพานีใช่ไหมคะแต่เป็นผู้ออกหุ้นกู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโฮลดิ้งคอมพานีอะค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการอะไรเลยการที่จะไปบังคับอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์มันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าคนที่เป็นโอเปอเรตติ้งคอมพานีจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวลูกแต่ตัวลูกไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปกำหนดอะไรมันลงมาไม่ถึงตัวลูกนะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยการที่จะคุมพวกเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะคุมหมดทั้งตัวผู้ออกทั้งตัวแม่หรือตัวลูกก็ตามที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มของกลุ่มคนที่คอนทริบิวให้กับรายได้ที่จะนำมาซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ให้กับผู้ลงทุนอันนี้ต้องดูทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าทางผู้จัดจำหน่ายก็บอกว่าอ้าวก็ทำกันบ้านมาดีแล้วนะคะงบตอนนั้นมันดีแต่ผ่านไป2ปีนะคะหุ้นกู้อายุ3ปีผ่านไปในช่วงหลังจากออกหุ้นกู้คุณเอาเงินไปโอ้โหซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยคุณเอาเงินไปทำนู่นทำนี่เนี่ยผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าทั้งที่จริงๆแล้วมันกระเทือนกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดว่าคงจะต้องผลักดันในปีหน้าซึ่งก็จะนำเสนอกับทางกลต.ซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็เชื่อว่าก็ทางกลต.เองก็เห็นด้วยนะคะก็อาจจะเสนอให้เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ออกในกลุ่มแบบนี้ซึ่งถ้าทำได้จริงๆก็จะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับคืนมาได้ด้วยค่ะเอ๊ะคุณเล็กคะเราต้องหาลือกับทางบริษัทจัดอันดับเครดิตก่อนน่าเชื่อถือด้วยไหมคะส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีการคุยกันคือจริงๆเราก็มีการประสานงานกับทางบริษัทจัดอันดับอยู่แล้วนะคะว่าในวิธีการซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทจัดอันดับเองเขาก็ช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการดาวเกรดบ่อยมากเลยหรือเปลี่ยนมุมมองค่อนข้างบ่อยมากเลยก็จะแอคทีฟมากในการที่จะคอยติดตามประเมินนะคะความคุณภาพของบริษัทก็จะเห็นว่ามีการกระชับการทำงานที่แบบโปรแอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าของสำนักงานกลต.เองเนี่ยก็มีแนวทางหลายๆอย่างที่คิดว่าจะกระชับในแง่ของหน้าที่ของทางตัวกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนขายคนจัดจำหน่ายนะคะผู้สอบบัญชีผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยค่ะกลต.ก็กำลังจะดูหมดทั้งองค์ความพยพเลยว่าจะทำยังไงให้หน้าที่การทำหน้าที่ต่างๆกระชับมากขึ้นค่ะเพราะว่าคุยกับทางผู้สอบบัญชีนะคะกรณีสตาฟผู้สอบบัญชีก็บอกว่าเขาก็คือเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลเขาไม่ได้เป็นผู้ที่จัดทำข้อมูลผู้ที่จัดทำข้อมูลก็คือผู้บริหารบริษัทแล้วก็คนที่อยู่ในบริษัททำข้อมูลออกมาแล้วเขาก็ใช้อีกทีนึงก็เลยไม่รู้ใครจะไล่เบี้ยกันยังไงนะคุณเลขาก็จะลำบากนิดนึงในเรื่องที่จะบอกว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงเราเป็นนักลงทุนที่ก็อยู่วงนอกเลยนะฮะเราก็ต้องเชื่อข้อมูลนักวิเคราะห์ต้องเชื่อมือชื่อข้อมูลของบริษัทจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูว่าเจ้าหนี้เขายอมปล่อยกู้ให้ก็แสดงว่าเจ้าหนี้เขาก็ต้องดูมาอีกทีนึงแล้ว
ก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องไล่เบี้ยกันเป็นทอดๆเลยคุณเล็กครับปีหน้านี่การออกหุ้นกู้จะน้อยลงไหมครับคุณเล็กคือด้วยความที่แบบว่า1เราก็มีมาตรการในการเข้มงวดมากขึ้นแบบเนี้ยอันที่2คือมันขายยากมากขึ้นเพราะว่ามันไปกระทบเรื่องความเชื่อมั่นคือที่เราคาดไว้นะคะอาจจะน้อยกว่าปีนี้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญคือปีนี้เราเชื่อว่ายอดออกหุ้นกู้น่าจะไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านนะคะ1ล้านล้านนี่ก็ลดลงมาจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณเกือบ 1.3 ล้านล้านปีนี้1ล้านล้านเนี่ยน่าจะได้ส่วนปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าอาจจะอยู่ที่มัน 900,000 กว่าล้านก็คือไม่ได้น้อยมากแต่ว่าก็ไม่ได้คือเนื่องจากดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับสูงด้วยแล้วบางบริษัทเนี่ยเค้ายังสวยเลือกได้คืออย่างที่บอกว่าบริษัทใหญ่ๆบางแห่งเนี่ยถ้าจังหวะดอกเบี้ยในตลาดหุ้นกู้มันสูงบางทีเค้ากลับไปหาธนาคารได้ดอกเบี้ยดีกว่าเค้าก็กลับไปนะคะหรือบางบริษัทที่มีตังค์เยอะอยู่มีสตังค์เยอะมากเนี่ยอาจจะไม่ออกก็ได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยมันอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเขาดอกเบี้ยสูงไปอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราคิดว่ากลุ่มพวกนี้ค่ะมันอาจจะพอเขาออกไม่เยอะเนี่ยมันก็ทำให้ยอดการออกหุ้นคู่ปีนี้อาจจะไม่ปีหน้าอาจจะไม่มากเท่าปีนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มหนึ่งอย่างที่บอกว่าพวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็อาจจะขายอาจจะเหนื่อยขึ้นในการขายนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกเยอะมากอยู่แล้วค่ะค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยดีนะคุณเล็กระดมทุนผ่านตลาดหุ้นก็จะแย่นิดนึงที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไปขอหุ้นกู้จากธนาคารก็คงต้องดูแล้วดูอีกนะตรวจแล้วตรวจอีกแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นด้วยตลาดหุ้นกู้ก็เข้มงวดมากขึ้นแต่อันนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเนื่องจากเรื่องของการคัดคุณภาพเท่านั้นเองนะคะจะได้ไม่สร้างผลกระทบให้กับภาพรวมของตลาดนะคะแล้วก็คุณเล็กบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีตัวที่ครบกำหนดเนี่ยดิวอะในเรื่องของการจ่ายเนี่ยก็คือประมาณสัก 8.9 แสนล้านบาทแต่ว่าคุณเล็กบอกสบายใจได้นะ 90% เนี่ยมันคืออยู่ในระดับที่แบบว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรระดับเกรด A ไปแล้วนะคะก็จะมี 10% นะคะที่เป็น High Yield Bond แต่ไอ้ตัวที่5ตรงตัว 10% เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีเรตติ้งอันนี้ไม่มีเรตติ้งแต่ว่าไอ้ตัวไม่มีเรตติ้งก็ต้องไปดูธุรกิจกันอีกทีนึงเพราะว่าเราก็เห็นเยอะนะครับคุณเล็กตอนนี้คือบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้โหเอาที่ดินเนี่ยโฉนดที่ดินนี้มาแบ็คอัพกันนะแล้วก็บอกว่าบางทีเนี่ยเป็น 1.4 1.5 ด้วยนะมากกว่าทุนที่เขาระดมอันนี้ก็ไปดูแล้วกันในเรื่องของความเสี่ยงแต่ยังไงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดในเรื่องของการลงทุนเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ข้อมูลในการเลือกดูแล้วกันแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กมากเลยนะคะช่วงนี้ก็จะให้คุณเล็กเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ทางนักลงทุนเขาทราบนิดนึงคุณเล็กยินดีมากเลยนะคะจะได้แบบว่าบริหารจัดการพอร์ตของตัวเองเนี่ยให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะแต่ยังไงการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะคุณเล็กขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กขอบคุณมากค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ